My name is Kate Gamon Priet Samai. I'm very happy to meet you today. มารู้จักหมอเกตกมลศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสวคะแนนสูงสุดของประเทศบอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจบนอก Speaking English ไฟแลบเลยค่ะ Good day today and thank you แน่นอนค่ะว่ากำลังเป็นที่สนใจของสังคมเลยนะคะสำหรับศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือที่รู้จักกันในชื่อของหมอเกตกมลค่ะเพราะนอกจากจะเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดในการเลือกสว.ปี2567ถึง79คะแนนจากที่สมัครในกลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระยังไม่โฟกัสสนใจงานสว.ด้านไหนโดยที่ผ่านมาค่ะเธอนั้นทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปิดรับสมัครสว.จึงสนใจเพื่อเข้ามาทำงานช่วยเหลือสังคมใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่ตามอุดมคติของตัวเองค่ะทั้งนี้ค่ะยังได้มีการตอบประเด็นคำถามที่ว่าอยู่สีใดหมอเกตกมลค่ะก็ได้บอกว่าตนนั้นทำงานช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปิดรับสมัครสว.จึงสนใจเพื่อเข้ามาทำงานช่วยเหลือสังคมใช้ความรู้ความสามารถให้เต็มที่ตามอุดมคติของตัวเองแล้วหลายคนเนี่ยก็ยังสนใจถึงลุคที่สวยฉ่ำเสมอเวลาที่ออกสื่อบอกเลยว่าเป๊ะปังเสมอไม่หลุดหรือหน้าหยาเลยค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือว่าหมอเกตกมลค่ะปัจจุบันนี้อายุ45ปีเป็นนักธุรกิจหญิงและ CEO เกตกมลคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปเกตกมลเดนทัลคลินิกและอินเตอร์เดอร์มาลาบอราทอรี่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและสุขภาพจิตชุมชนคอยช่วยเหลือสังคมหลายด้านค่ะนอกจากนี้นะคะหมอเกตกมลค่ะยังเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรคณะอนุกรรมการกตตร.บกน.2อาจารย์พิเศษสสร.โรงเรียนศูนย์กลางกำลังสำรองและยังผ่านการอบรมเป็นผู้ประกาศกระจายเสียงในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ระดับสูงด้วยค่ะด้านการศึกษาค่ะศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหรือว่าหมอเกตกมลค่ะได้เขียนในใบสมัครสว.เอาไว้นะคะว่าจบการศึกษาศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จาก California University ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจาก California University USA และแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนกรมสุขภาพจิตนอกจากนี้ค่ะยังจบการศึกษาอีกหลายสถาบันเลยค่ะได้แก่ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต Doctor of Philosophy Associate Professor in Business Administration California University ปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ UIPM University International Academic Multidisciplines Research Conference Worcester College University of Oxford UK American Academy of Aesthetic Medicine Certificate in Aesthetic Medicine ทั้งยังจบแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชนกรมสุขภาพจิตปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การมหาวิทยาลัยเกริกและปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตโอ้โหบอกเลยว่าประวัติทางด้านการศึกษาของหมอเกตกมลนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะเนี่ยโดยที่ผ่านมาค่ะหมอเกตกมลเนี่ยจะทำงานด้านสุขภาพความงามและสุขภาพจิตชุมชนอีกทั้งยังคอยช่วยเหลือสังคมทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการชวนพรรคพวกในวงการบันเทิงลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมหรือที่เป็นข่าวดังลงพื้นที่มุกดาหารเพื่อช่วยคดีเด็กหญิง12ถูกขืนใจก่อนจะจัดตั้งมูลนิธิหมอเกตเพื่อช่วยเหลือสังคมโครงการมอบบ้านเพื่อผู้ยากไร้อีกด้วยค่ะส่วนเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะหมอเกตกมลเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์วุฒิการศึกษาของตัวเองค่ะโดยเจ้าตัวเนี่ยก็ยืนยันนะคะว่าเป็นของจริงทั้งหมดวุฒิการศึกษาที่ได้มาเนี่ยเป็นของจริงเรียนจริงจบจริงไม่ได้มีการซื้อวุฒิปริญญาและมหาวิทยาลัยที่ได้รับวุฒิการศึกษาเนี่ยก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวอย่างที่เป็นข่าวค่ะห้องแถวอย่างที่เป็นข่าวค่ะก็เรียกว่าประวัติการศึกษาของหมอเกตกมลเนี่ยไม่ธรรมดาแถมยังเป็นสว.ที่สวยฉ่ำเป็นดอกไม้ที่พร้อมจะเบ่งบานในสภาสูงส่วนเรื่องราวดราม่าเจ้าตัวก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าเรียนจริงจบจริงไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวอย่างที่เป็นข่าวแน่นอนค่ะ
ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ